สวัสดีค่ะนักเรียนมาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูปุ้ยอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงเรื่องเจ้าสีทองนะคะในหน้า156โดยอัดวิดีโอมาส่งให้คุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็จะมาสาธิตนะคะว่าเราจะต้องแนะนำตัวเองยังไงนะคะก่อนที่จะส่งวิดีโอมาให้คุณครูนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะคะก็คือ1อะไรคะแนะนำตัวเองชื่อชั้นเลขที่อย่าให้พลาดนะคะไม่ว่าจะส่งเป็นวิดีโอหรือส่งงานในกลุ่ม LINE ส่วนตัวหรือว่าในกลุ่ม LINE นะคะเราก็ต้องแนะนำชื่อแนะนำตัวเองด้วยชื่อชั้นเลขที่ทุกครั้งเลยนะคะครูจะได้ลงคะแนนให้นักเรียนถูกต้องแล้วก็ถูกคนด้วยนะคะ2อะไรคะบอกว่าตัวเองมาทำอะไรจะมาอ่านก็บอกเลยว่าอ่านเรื่องอะไรใช่ไหมและสุดท้ายก็คือเชิญชวนให้คุณครูเนี่ยดูเนื้อหาของนักเรียนดูข้อมูลที่นักเรียนส่งมานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงดาวเรืองตั้งใจเรียนนะชั้นป.4เลขที่15ถ้าหาว่าเราอยู่ป.4มีป.4ทับ1 42ก็บอกมาด้วยว่าอยู่ชั้นป.4ทับ1หรือป.4ทับ2นะคะวันนี้จะออกมานำเสนอการอ่านออกเสียงเรื่องเจ้าสีทองนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะก็อ่านเลยเจ้าสีทองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวท้องแก่ตัวหนึ่งเดินโซซัสโซเซมาจนถึงอาสมพระดาบสมันเจ็บท้องจะออกลูกจึงร้องด้วยความเจ็บปวดพระดาบสเล็งยานดูก็รู้ว่าแมวตัวนี้จะมีลูกโทนที่เฉลียวฉลาดแต่ถ้าไม่ได้รับการอบรมที่ดีก็จะเป็นแมวที่ร้ายกาจมากด้วยความฉลาดนี้แหละที่ทำให้ลูกแมวคิดพลิกแพลงทำสิ่งชั่วร้ายนานาชนิดขณะที่แม่แมวกำลังทุรนทุรายที่จะออกลูกมันส่งเสียงร้องประหนึ่งจะขอความช่วยเหลือจากพระดาบสมันอยากพูดว่าหลวงตาเจ้าขาช่วยด้วยข้าเจ็บท้องเหลือเกินนี่ก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องขอบคุณค่ะหรือขอบคุณครับด้วยนะคะใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามคุณครูเข้ามาได้นะสู้ๆ